ื่อไทยยันไร้แรงกระเพื่อม3อดีตรัฐมนตรีไม่มาร่วมงานแค่น้อยใจเวลาช่วยเยียวยาได้วันที่3พฤษภาคม2567 15:37 นเพื่อไทยมั่นใจไร้แรงกระเพื่อมหาลัง3อดีตรัฐมนตรีพักหลุดเก้าอี้ไม่ร่วมงานใหญ่มองเป็นเรื่องปกติอาจมีคนน้อยใจเชื่อเวลาจะเยียวยาเมื่อวันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการจัดงานใหญ่ของพัก10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10แต่ทั้งนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายชัยยาพรหมมาส.ส.หนองบัวลำพูและนางพวงเพชรชุนละเอียดที่เพิ่งถูกปรับออกจากรัฐมนตรีไม่มาร่วมงานจะเป็นแรงกระเพื่อมาอะไรภายในพรรคหรือไม่ว่าแต่ละท่านได้พูดคุยกันและให้กำลังใจกันและกันนายกรัฐมนตรีได้พูดชัดเจนในเรื่องจุดหมายของเราแม้ระหว่างทางจะมีคนสมหวังบ้างหรือผิดหวังบ้างแต่นี่คือการเมืองมั่นใจว่าทุกท่านเหล่านั้นต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคืออยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นเรื่องการน้อยยอกน้อยใจเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างโดยตนและสมาชิกพรรคทุกคนได้ให้กำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานให้กับพรรคมาตลอดนายสรวงศ์กล่าวว่ายืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นแรงกระเพื่อมให้กับพรรคอย่างแน่นอนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดชัดเจนถึงจุดหมายและระหว่างทางเรายังเหลือเวลาอีกเยอะซึ่งอาจจะไม่ได้แค่สมัยนี้สมัยเดียวและอาจมีสมัยหน้าหากเราสามารถส่งมอบนโยบายตอบสนองประชาชนได้ทำให้ประชาชนกลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยมากขึ้นและจัดตั้งรัฐบาลได้โดยแบบไม่ต้องพึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเยอะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ในการเดินเกมและการวางแผนเมื่อถามว่าตั้งแต่ปรับคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกันหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าส่วนตัวมีการพูดคุยกันแม้กระทั่งก่อนปรับคณะรัฐมนตรีตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกมาพูดคุยก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนแก้วปัดตอบปมฟังว่านเลิกไม่เลิกชี้เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบันเทิงวันที่3พฤษภาคม 16:43 นอยู่กับบ้านเก็บพืชเก็บผักสวนครัวในบริเวณบ้านปรุงอาหารกินกับสามีพร้อมลงไอจีให้แฟนๆได้ชมสำหรับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลที่ล่าสุดยอมออกจากบ้านมาร่วมงาน CRYSTALLIZING Radiant for All เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยืดดัด CRYSTALLIZING สูตรใหม่ณห้องแกรนด์บอลรูมชั้น4โรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงไลฟ์สไตล์ปลูกผักสวนครัวไว้กินในบ้านพร้อมเผยแผนท่องเที่ยวเดินป่าปีนเขารอบนี้ทรหดกว่าเดิมวันนี้ออกงานไม่ได้เป็นชาวสวนค่ะต้องรับงานบ้างพอเงินใกล้หมดก็ออกมารับงานตอนนี้โพเชฟกัดไปกับการอยู่บ้านเราทำอาหารเป็นปกติของเราอยู่แล้วทุกวันก็เลยถ่ายเล่นๆลงให้ทุกคนดูว่าน่าจะสนุกดีสวนใหญ่ขึ้นจริงๆเท่าเดิมบริเวณเรามีเท่านั้นแต่มันลงตัวเรื่อยๆตนไปเที่ยวใครดูแลไม่มีกลับมาย่าตายทุกครั้งค่ะแต่มีระบบออโต้ค่ะตอนนี้มันลงตัวยังไงบ้างการที่เราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกว่าอะไรยังไงก็มีเติมแต่งไปเรื่อยๆแต่ก็ทำตามกำลังที่มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วรวมแต่งก็เยอะยังมีระบบน้ำที่ต้องแก้ยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นเรื่องเที่ยวก็ยังไม่ทิ้งเป็นความชื่นชอบสำหรับเราทั้งสองคนเป็นความชอบของเรายังซัพพอร์ตกันอย่างเรื่องทำสวนครัวเป็นความชอบของเขาแต่ก็กลายเป็นความชอบของทั้งคู่มีความสุขขนาดไหนปลูกเองได้เก็บกินแน่นอนเหมือนเราไว้ใจว่าสิ่งที่เราปลูกอย่างเต็มที่
และที่สำคัญมันออร์แกนิกแน่ๆเพราะว่าเราปลูกเองกินเองเราสนุกมากกว่าถ้าเราศึกษาวิธีการปลูกอย่างหลากหลายเขาจะดูแลกันเองแต่เราก็ต้องดูแลเขาด้วยเมนูก็หลากหลายเราเดินลงไปแล้วเจออะไรอุ๊ยวันนี้เจออันนี้ก็ค้นในเน็ตว่าทำอะไรได้บ้างเราก็ดัดแปลงเป็นเมนูของเราเองการันตีผักเราเลิศเลิศไม่เลิศไม่รู้แต่เรากินทุกวันทริปเนปาลบอกว่าเป็นการซ้อมกำลังจะไปทริปจริงตอนนี้เสพติดการเดินเขามากเปลี่ยนสไตล์การเที่ยวจริงๆก็ต้องเตรียมใจเพราะการเดินเขามันต้องลำบากที่พักห้องน้ำอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยแต่ไม่คิดว่าจะต้องเจอหนักขนาดนี้มันมีคืนหนึ่งที่ได้ห้องติดห้องน้ำพอดีทริปต่อไปคือต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมจะไปที่จีนเดินร้อยกว่ากิโลเมตรประมาณ 6-7 วันต้องกางเต็นท์เองการที่เราต้องเดินทางก็ต้องเตรียมใจว่าจะเป็นผู้ประสบภัยสักครั้งหนึ่งมีตำนานด้วยก็อันนี้แหละเรื่องห้องน้ำมันนอนไม่ได้จริงๆนะแก้ปัญหาเปลี่ยนคืนนั้นให้โรแมนติกแทนโดยการออกไปนอนดูดาวไม่อยู่ในห้องชวนกันไปดูดาวเลยกลายเป็นไม่ได้นอนขอถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องฟางค่ะไม่รู้เรื่องจริงๆนะทุกวันนี้คุยกับผักกับผลไม้เพื่อนก็คงไม่อยากบอกด้วยเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงเขาโตพอที่จะตัดสินใจอะไรได้แล้วด้วยแต่ก็พร้อมให้คำปรึกษาฟังดีกว่านิดนึงเนอะถ้าเราพูดไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเศรษฐาลั่นไม่ได้มาแค่นั่งนายกรัฐมนตรีมีเวลาอีก3ปีหลายนโยบายต้องถึงเป้าหมายการเมืองวันที่3พฤษภาคม2567 14:47 น.เศรษฐาแจงยิบไม่รอ10เดือนประเทศได้อะไรบ้างรับมีช่วงเวลาอัพแอนด์ดาวขอทุกฝ่ายโฟกัสช่วงเวลาดีๆลั่นไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อยากยกระดับชีวิตคนไทยเมื่อเวลา 12:12 น.วันที่3พฤษภาคม2567ที่พักเพื่อไทยพท.มีการจัดงาน10เดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็ม10เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความคืบหน้านโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในหัวข้อ 4 ปีรัฐบาลเปลี่ยนประเทศเติมประเทศไทยให้เต็ม10ว่าการตั้งรัฐบาลมีอะไรหลายอย่างที่อาจขัดสายตามีวาทกรรมต่างๆแต่หน้าที่เราคือการฟอร์มรัฐบาลที่มีความมั่นคงทำงานร่วมกันเพื่อดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง10เดือนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์การที่เราไม่เสียเวลาไป10เดือนเราได้อะไรมาบ้างอย่างลงพื้นที่อุบลราชธานีได้รับข้อมูลว่าน้ำท่วมมาตลอดได้พูดคุยกับกรมชลประทานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้จะเป็นคนละพรรคสิ่งที่ตามมาปีนี้น้ำไม่ท่วมตอนไปจอศรีสะเกษทราบว่าราคาหอมแดงอยู่ที่ราคา 7-8 บาทตอนไปตลาดอตก.เห็นราคา200บาท193บาทหายไปไหนตนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือว่าราคาหอมแดงต้อง 13-15 บาทเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งวันนี้ราคาสินค้าการเกษตรหลักขึ้นยกแผงแต่พืชรองเราให้ความเท่าเทียมที่จะดูแลราคาต้องถูกยกขึ้นหมดเราจะเปิดตลาดใหม่ให้เป็น KPI ใหม่ให้กระทรวงพาณิชย์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ได้เข้ามาตัวเลขคงสูงกว่านี้เรื่องราคารถไฟฟ้าตนก็พูดกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตลอดเพื่อให้ฝันเราเป็นจริงถ้าไม่มีรัฐบาลมา10เดือนเรื่องเหล่านี้อยู่ตรงไหนเราอยู่ใต้กติกาที่ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนเราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาเรื่องนี้รัฐบาลมีแผนงานหลายอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆขอให้ทุกคนช่วยกันน้อมรับปฏิบัติและช่วยกันคิดว่า
จะช่วยกันทำอะไรที่เป็นสาธารณกุศลได้เชื่อว่าระยะเวลาอันใกล้พักเราจะมีนโยบายอย่างชัดเจนนายเศรษฐากล่าวอีกว่าเหลือเวลา3ปีนิดๆเราเตรียมนโยบายไว้หลายอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายการจะเดินไปถึงเป้าหมายได้ต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่างต้องมีช่วงเวลาที่อัพแอนด์ดาวมีเวลาที่เสียใจพอใจถูกใจไม่ว่าในมิติไหนทั้งนิติบัญญัติบริหารตำแหน่งต่างๆที่ต้องดูแลกันเชื่อว่าถ้าทุกคนมุ่งมั่นมีความสามัคคีเข้าใจกันเห็นใจเขาเห็นใจเราเชื่อว่าถนนที่เดินไปข้างหน้าจะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นการทำงานของส.ส.ร่วมกับคณะทำงานในพรรคร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นกลไกสำคัญ 7-8 เดือนที่ผ่านมาเราเกือบไม่มีการประสานงานกันเลยแต่ตอนนี้เราทำงานกันได้ดีขึ้นอยากให้โฟกัสส่วนที่ดีที่ทำกันมาอยู่ด้วยกันมาอาจพอใจ60ไม่พอใจ40ตนขอให้โฟกัสที่60ที่เรารักกันเข้าใจกันมีความปรารถนาดีแล้วสร้างให้เป็น61 62 63ไม่ใช่โฟกัสที่ 40% ที่เราไม่พอใจกันไม่เช่นนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเชื่อว่าหัวหน้าพรรคผู้ใหญ่ในพรรคส.ส.ทุกคนเห็นความมุ่งมั่นของทุกคนไม่ใช่แค่ของตนของรัฐมนตรีหรือของกรรมการบริหารอย่างเดียวเชื่อว่าทุกคนเห็นถึงความตั้งใจจริงและจุดประสงค์ที่เรามาร่วมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต้องการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่คนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรีแต่เราอยู่ด้วยจิตใจที่อิงอยู่กับประชาชนอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเชื่อว่านโยบายที่เราเสนอไปเป็นที่ประจักษ์ว่าเรามีความตั้งใจจริงนายเศรษฐากล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแต่ระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปต้องมีช่วงขึ้นและลงเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรากันเองหรือเรากับประชาชนแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือดูแลประชาชนให้ดีที่สุดตนตระหนักดีเสมอไม่ว่าเป็นแค่สมาชิกพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรสำคัญเท่าตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอะไรสำคัญเท่าพอ4ปีแล้วชีวิตประชาชนจะดีขึ้นเพราะพวกเราชาวเพื่อไทย